กับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพระเจ้าตากนะครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับมื้อนี้ดีเมนูโอ้โหสุดยอดอาหารเลยผมบอกให้แล้วนะหมกปลาลูกเคาะครับรู้จักบ่ครับปลาลูกเคาะลูกปลาช่อนนะครับมาทําเบิ่งกันสิเป็นจังได๋ครับปลาลูกเคาะโอ้เมนูหากินยากเลยนะครับนะถามว่าปลาลูกเคาะเลี้ยงหรือว่าปลาลูกเคาะธรรมชาติปลาลูกเคาะเลี้ยงนะครับนะตัวมันน้อยหน่อยนะมันบริเวณลูกออกมันบริเวณตัวใหญ่นะที่พึ่งคลอดพึ่งออกมานั่นแหละมันก็จับมาขายมันก็มันอาจจะเป็นเพาะขยายพันธุ์ปลาลูกคอกประมาณนั้นแล้วมันก็นะครับนะนะครับกินข้าวกันหมกปลาลูกคอกกับทอดปากหนังหัวกับเจียวปลามาเลยครับบรรยากาศฝนตกครับข้างนอกฝนตกแห้งมากเลยนะกันเลยมานั่งกินในห้องนี้ครับห้องนี้เป็นห้องเก็บเสียงนะครับนะส่วนมากถ้าเป็นวันหยุดยาวๆสั่นผมกับซีมานอนในห้องนี้เพราะว่ามันไม่เสียงรบกวนนะมันสามารถนอนได้ตื่นสวยได้นะนะถ้าไปนอนข้างนอกนั่นเสียงมันดังตอนเช้าเสียงมาแน่เสียงไกลแน่เสียงดังมันตื่นสวยว่าได้นะอยู่นี่มันนอนรวดเดียวตื่นสวยแน่นอนนะนอนหลับสบายในห้องนี้มาหมกปลาลูกคอกเคยกินไหมครับโอ้สีนวลนะแซ่บหมกใส่ใบตัวหอมโอ้โหปลาดุกน้อยป่องทอดปลาน้ำวะของมากเลยครับข้าวเหนียวเจ้าปลาหนึ่งวะสุดเท่านั้นจับขนาดบรรยากาศฝนตกๆกินข้าวหมกงวกเอ้ยหมกปลาลูกคอกแต่มันตัวน้อยมากเลยนะผมว่าปนัดที่เลี้ยงไว้นะบรรยากาศชิวๆเลี้ยงเสียงฟ้าห้องครับนี่ขนาดอยู่ในห้องเก็บเสียงเนี่ยแต่มันกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแต่มันก็ดีก็ว่ามีกันเลยขันถ่ายคนเศร้าก่อนที่ไปกินข้าวลงมือนะตกใจเลยไหมThank you.
ที่เรียกว่าสิแกงเส้นน้ำไม่สมมันตัวน้อยพวดย่านมันบ่เหลือก็เลยมกเอาหมกกระจับหมกใส่ใบตุ้มผมตัวใหญ่กว่านี้แกงเส้นไม่สมโอ้ยหมายสุดยอดเลยชัดจะเลิศอาหารบรรยากาศก็ดีครับฝนตกกินแล้วก็นอนสับปะรดเนาะหมกปลาลูกควักเคยกินป่ะครับเนาะกินได้ของความเป็นลูกอีสานความเป็นบ้านนอกมีในตัวมันได้ไปจับไปดิพอแล้วนะกินลายทุกวันอ
คันกินบ่อิ่มดึกเดี๋ยวก็หิวอีกได้บัดจะมาอีดิทอดปากน้ำมั้งหอมมากเลยครับเหนียวข้าวเหนียวอยู่ว่ะอยากนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะที่ติดตามช่อง YouTube ลูกวิทยาตาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกใจอย่าพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ